แต่แรงงานที่มาทำงานนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะโดยสัดส่วนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเนี่ยเทียบสัดส่วนกันไม่ได้เลยเพราะว่าในขณะนี้เองแรงงานต่างด้าวก็มาทำมาหากินในประเทศไทยค่อนข้างจะมากดังนั้นนะครับแรงงานต่างด้าวย่อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองคาพยพไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแต่จะเป็นอย่างไรกันนั้นเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันครับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครต่างเข้ามายื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตต่อนายอำเภอฝางเพื่อขอออกนอกพื้นที่อย่างถูกต้องแต่ถ้าเขาไปกรุงเทพไปจังหวัดลำพูนเขาก็ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอนายอำเภออนุญาตออกให้3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่เขาจะไปทำอะไรนะครับขณะที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บางส่วนที่มีความประสงค์จะไปทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ประกอบการว่าจ้างให้ไปทำงานนั้นก็สามารถเดินทางไปรับจ้างได้ตามสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องไปขออนุญาตต่อนายอำเภอเนื่องจากถือว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้อำเภอฝางถือเป็นอำเภอที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยแรงงานสัญชาติเมียนมานิยมเดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดผ่านการพิสูจน์สัญชาติขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องจากการสำรวจมีมากกว่า 30,000 คนเขาอยู่กันมานานนะคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ค่อยมีถ้าเข้ามาใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแรงงานที่ทำพาสปอร์ต CI หรือว่าพวก MOU ต่างๆเข้ามาทำนะครับที่นายจ้างเขาขอมาก็ไม่มีปัญหาก็ระบุตัวตนนะครับไปศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสไปขึ้นทะเบียนเขาจะได้เลข02ตัวที่หัวอันนั้นคือแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนไปด้วยดีลำพังแรงงานของไทยนั้นมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดของไทยซึ่งอยู่ในวัยทำงานยิ่งน้อยลงทุกขณะส่งผลให้แรงงานของไทยขาดแคลนต้องนำเข้าจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรมีการทำสวนส้มแหล่งใหญ่ปลูกกระเทียมปลูกหอมหัวใหญ่อาศัยแรงงานไทยอาจทำการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนการผลิตไม่ต่อเนื่องคงไม่เพียงพอนะครับถ้าเราดูอัตรางานนะครับแรงงานของเราส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรมีสวนส้มมีทำมะม่วงทำไอ้หอมนะครับทั้งพืช3หัวเนี่ยหอมหัวใหญ่หอมเหลืองกระเทียมอันนี้ใช้แรงงานทั้งนั้นนะแรงงานของคนไทยเนี่ยเราดูอัตราการเกิดแรงงานวัยทำงานมีน้อยลงนะหรือถ้ามีก็ไปเรียนหนังสือไปทำงานต่างที่อื่นถ้าไม่มีกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากแรงงานเราขาดแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามแรงงานต่างด้าวถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว3สัญชาติคือลาวเมียนมาและกัมพูชาโดยแต่ละปีรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้นายจ้างได้พาแรงงานต่างด้าวที่ตนทำงานว่าจ้างได้มาขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้แรงงานเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวเมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายของไทยส่งเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์รุจิพรเตจะ NBT จังหวัดเชียงใหม่รายงาน